ครับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับรายการอริบูทรูมครับเราจะยกสว่างโลกฟุตบอลเอามาไว้ที่หน้าจอของคุณครับเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับสว่างโลกฟุตบอลเนี่ยหลังจากที่เปิดตัวครบทั้งคอลเลคชัน Future DNA Pack ไปแล้วนะก็วันนี้เนี่ยมาถึงการรีวิวเรียกว่าไซโลสุดท้ายแล้วกันนะก็คือเทมโป8นั่นเองนะครับเขาก็มาด้วยสีดำส้มอย่างที่หลายๆคนเนี่ยเคยเห็นกันไปแล้วนะฮะจริงๆเนี่ยวันนี้เราจะมาดูว่าทำไมเขาถึงเอาอินสปิเรชันเอาตัวนี้เนี่ยเอามาอยู่ในเทมโป8ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับผมมากฮะมาอยู่ตรงหน้าผมแล้ว Tempo Legend 8ฮะก็อันนี้เป็นตัวที่เขากลับมาทำจากสีเดิมนะฮะก็เรียกว่าเอา Inspiration เนี่ยเอามาใส่ไว้ใน Tempo 8ตัวนี้นะฮะแล้วแน่นอนเหมือนอย่างที่ทุกๆครั้งที่ผมรีวิว Future DNA Pack นะฮะก็ผมมีตัวรีเมคนะนี่นะฮะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นเรียกว่าเป็นตัวปี2011นะฮะก็เป็นตัว Tempo 4นะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวต้นฉบับของเขาของตัวนี้แล้วกันนะฮะก็ผมมีมาด้วยเหมือนกับทุกๆเทปของ Future DNA Pack นะฮะพิเศษมากๆเลยจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนเดิมนะฮะก็หายากมากสำหรับตอนนี้เนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถมาตีเป็นราคาได้นะจริงๆเนี่ยเป็นคุณค่าทางจิตใจด้วยนะฮะขอบคุณทางร้าน CHP Collection นะก็เป็นผู้ที่ทำให้เราได้รองเท้าตัวเก่าเนี่ยมารีวิวครบทุกตัวเลยนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่มากันแล้วนะสำหรับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวในปีของ2011นะฮะก็พรีเซนเตอร์หลักของเขาในตอนนั้นน่ะคือกระดาษปีเก้นั่นเองก็หลังจากที่ปีนั้นเนี่ยปีเก้เพิ่งเป็น2010คว้าแชมป์โลกกับประเทศสเปนเนี่ยก็ไนกี้จับเซ็นสัญญาเลยนะฮะก็มาเปิดตัวด้วยรองเท้าตัวนี้นะก็เป็นเทมโป4นั่นเองนะฮะสวยงามมากเป็นสีดำส้มนี่นี่ฮะก็สมัยก่อนเนี่ยเขายังเป็นหนังกิงโจ้อยู่นะตรงนี้เนี่ยเป็นหนังกิงโจ้แบบตอนนั้นเนี่ยก็เป็นแบบเป็นทัชก็เป็นสายของเทมโปนะคือสัมผัสนั่นเองก็เป็นหนังโจนะจริงๆเนี่ยเป็นรุ่นแรกๆของรองเท้าที่ของเทมโปของไนกี้ที่ยังคงใช้พื้นคาร์บอนอยู่นะฮะตอนนั้นเนี่ยใครดูใกล้ๆตรงนี้มันคือพื้นคาร์บอนครับนี่เลยสังเกตว่าถ้าเป็นพื้นคาร์บอนเนี่ยมันจะมีความเบามากๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยรองเท้าที่เป็นหนังโจเนี่ยแล้วก็สวมใส่ที่เป็นพื้นคาร์บอนลงไปด้วยเนี่ยจะทำให้มีความเบามากๆนะฮะนี่ทกมาเมื่อก่อนเนี่ยมันคือถ้าผมไม่อยากจับกลัวหนังเขาหลุดออกมานะอันนี้ก็จะเป็นหนังโจสีดำส้มนะฮะเป็นนามคอนเซ็ปต์ของเขานี่อันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นซีเอนติกอยู่นะฮะช่วงบริเวณช่วงลิ้นนะฮะมาถึงเจ้าเทมโป8นะฮะนี่มาอยู่ในตัวนี้แล้วเทมโป8ใน Future DNA Collection ได้ DNA จากเรียกว่าผมใช้คำว่าเป็นพี่แล้วกันจากพี่สู่น้องก็ปี2011มาถึง2020แล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณตัวนี้เนี่ย9ปีนะฮะกลับมาแล้วสีนี้กลับมาให้หายคิดถึงนะฮะสิ่งที่ผมสังเกตได้ที่เขาแตกต่างไปจากเดิมนะฮะตรงนี้ครับผมมันคือตรงลิ้นนั่นเองคือไฟนิตนั่นเองที่เขาเห็นชัดๆเลยเนี่ยถ้าเป็นเปรียบเทียบระหว่างลิ้นของตัวเดิมตัวนี้มันก็เหมือนยังใช้เป็นซีนติกอยู่นะฮะก็อันนี้ตามยุคตามสมัยของเขานะฮะก็แน่นอนไฟนิตทำให้เราเนี่ยสวมใส่แล้วก็เวลาใส่สวมข้อเท้าเข้าไปตรงนี้เนี่ยกระชับมากขึ้นฟิตกระชับนะฮะก็อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เทมโป8ยังคงใช้อยู่นั่นคือเป็นเทคโนโลยีควอดฟิตเมทครับก็เป็นควอดฟิตเมทเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเก่งของเขานะฮะก็ใครดูใกล้ๆมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนตะข่ายที่คอยเป็นซัพพอร์ตเราอีกชั้นนึงระหว่างที่เราใส่ถุงเท้านะฮะก็อันนี้เนี่ยจะทำให้เราเหมือนเดิมฟิตกระชับเหมือนเดิมนะฮะในช่วงของเทคโนโลยีควอดฟิตเมทนะฮะก็หลักๆก็คือจะประมาณนี้นะฮะมาด้วยหนังจริงโจ้เกรดพรีเมียมเหมือนเดิมนะเท็กเจอร์สัมผัสบอลตามแบบฉบับของเทมโป8เลยนะครับผมที่ขาดไม่ได้ชุดพื้นนะก็ยังคงมาด้วยชุดพื้นเนี่ยไฮเปอร์สตาบิลิตี้เหมือนเดิมนะฮะผมไม่อยากจะพูดเยอะสำหรับเทคโนโลยีนี้นะเน้นกันที่เน้นกันที่ inspiration ดีกว่าเน้นกันที่เรื่องราวของมันนะฮะก็แน่นอนได้มาจากเจ้าตัวนี้นั่นเองนะฮะสวยมากถ้าใครยังจำได้เนี่ยสมัยก่อนเปิดตัวมาโด่งดังมากสำหรับตัว Tempo 4เนี่ยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แฟนๆชาวไทยเนี่ยเอาง่ายๆว่ามันคือตัวในแพ็คนี้เนี่ยเจ้ารุ่นนี้เนี่ยก็อายุของมันเนี่ยอยู่ที่9ปีอาจจะน้อยสุดนะฮะตัวรุ่นพี่รุ่นก่อนๆเนี่ยอยู่ที่ปี2009ปี2002นั่นเองเนี่ยตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยมีแล้วก็มีปัจจุบันนี้อาจจะหลายๆคนอาจจะมีครอบครองอยู่แล้วนะฮะก็สำหรับใครที่คิดถึงหรือแบบหาซื้อไม่ทันเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยมันซื้อไม่ได้แล้วคุณยังไม่ต้องเสียใจนะก็เขามาอยู่ใน DNA เจ้าตัวนี้นะฮะอยู่ใน Tempo 8ตัวนี้นั่นเองนะครับผมสวยมากจริงๆเนี่ยเป็นอีกหนึ่งครั้งที่หลายๆคนอยากรู้ว่าเฮ้ยน้ำหนักกับตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยมันต่างกันเยอะแค่ไหนนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาชั่งให้ดูระหว่างเทคโนโลยีสมัยก่อนนะเมื่อประมาณ2ปี2011ก็ประมาณ2ปีนี้2020ก็ประมาณ9ปีที่แล้วนะกับ
จ้าตัว Tempo Legend 8เนี่ยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักที่ต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้คำตอบครับผมขอเริ่มชั่งกันที่ตัวเก่าก่อนนะฮะเราจะเริ่มชั่งกันเลยนะครับผมปึ๊บนี่ก็น้ำหนักเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ256กรัมก็อันนี้เนี่ยผมชั่งมาเป็นไซส์ 8.5 นะก็ถ้าเกิดไซส์กลางๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ9 UK นั่นเองก็260กรัมสำหรับตัวเก่านะครับผมนี่แล้วเรามาดูตัวใหม่ล่าสุดเรียกว่าเป็นตัวเทคโนโลยีใหม่ของเขานะฮะอันนี้260กรัมไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่221กรัมครับก็ถือว่าเป็นเบามากขนาดตัวนี้เนี่ยเป็นพื้นแบบเป็นพื้นใช้วัสดุปกติธรรมดาเป็นเทคโนโลยีของเขานะครับถือว่าเบามากเบากว่าพื้นคาร์บอนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนพื้นคาร์บอนถือว่าเบาแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นหนังยิงโจ้ที่ถือว่าเบาอีกตัวนึงนะครับผมราคาแน่นอนสำหรับราคาของ Future DNA Pack เนี่ยบอกได้เลยว่าราคาเขาไม่ได้มีขยับขึ้นนะก็ราคาเท่าเดิมอยู่ที่7,900 บาทนั่นเองนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับสำหรับ Tempo 8เนี่ยเขาmade in มาจากประเทศเวียดนามนั่นเองก็ตัวนี้เป็น made in เวียดนามนะครับผมแน่นอนพูดกันไปขนาดนี้แล้วเรามาดูกันที่ช่องทางในการจัดจำหน่ายดีกว่านะครับก็อยู่ที่ร้าน Adidas Football สาขาสยามสแควร์ซอย6นะครับแล้วก็ Adidas Football Store.com นั่นเองนะครับก็คือช่องทางออนไลน์ของเรานะครับก็แน่นอนสำหรับใครที่ดูไปแล้วนะฮะก็เรามีบริการส่งฟรีด้วยนะฮะเพียงคุณสั่งสินค้ากับเราเนี่ยครบ 1,200 บาทเราจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะฮะไม่ต้องห่วงเรามีจัดส่งฟรีแน่นอนนะฮะยังไงผมต้องขอตัวลาไปก่อนกับNike Future DNA Pack อันนี้ก็เป็นไซโลสุดท้ายแล้วนะครับผมยังไงครั้งหน้าเนี่ยฝากติดตามมาให้ด้วยนะครับกับรายการ Reboot Room ฮะเราจะยกสว่างโลกฟุตบอลเอาไว้ที่หน้าจอของคุณครับ